เสมือนกับว่าเราสามารถมีหมอนวดเองได้ที่บ้านนะคะมันตึงใครที่แบบนั่งหน้าคอมนานๆ นะนี่นะคะบริเวณจุดนี้นวดได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะของมันต้องมีบายจองนาวสวัสดีค่ะแฟนเพจจองนาวทุกคนเลยนะคะวันนี้แหวนก็มีตัวช่วยใครกำลังจะปวดเมื่อยอยู่นะคะจากการทำงานหรือว่าการเล่นกีฬาก็ตามนะคะวันนี้มีตัวช่วยดีๆที่สามารถทำได้เองที่บ้านด้วยนะคะมันก็คือตัวนี้เลยทะเลตัวนี้จะเป็นตัวนวดที่เสมือนกับว่าเราสามารถมีหมอนวดเองได้ที่บ้านนะคะเพราะสามารถทำเองได้นะคะนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นไม้ด้ามแบบนี้ไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อนะคะแม้ว่าจะเหมือนก็ตามก็จะมีตั้งแต่เลข1นะอันนี้ฝั่งนี้คือเลข1นะคะนี่เลข1ไปจนถึงเลข11ก็คือตรงนี้ค่ะบอกได้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวนวดทริกเกอร์พอยต์นะคะบนร่างกายของเรานะคะเวลาที่เราปวดเมื่อยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราอาจจะตึงมาจากจุดใดจุดหนึ่งบางทีเราปวดหลังมันอาจจะมาจากตัวบ่าก็ได้นะคะนี่จะลองใช้ให้ดูว่าในแต่ละจุดเนี่ยทำงานยังไงนะคะส่วนมากเลยเนี่ยคนมักจะปวดบ่านะคะคนที่ออกกำลังกายเช่นตีแบดมินตันเหมือนแหวนนะคะก็จะปวดที่สะบักข้างหลังตรงนี้นะคะเอ๊จุดนั้นมันคือจุดยังไงนะคะนี่ลองนำมือข้างซ้ายนะคะประพาสปุ๊บนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเนี่ยโอ้ชอบปวดเมื่อยนะคะใครที่นั่งหน้าคอมมันนี่เนาะที่เราจะปวดเมื่อยประจำแล้วเวลาที่เราไปนวดที่ร้านนวดแผนไทยก็ตามนะเขาจะชอบปวดจุดนี้มากแล้วก็โอ้โหเราจะแนะนำให้เริ่มใช้นะคะตั้งแต่หมายเลข1นะคะตรงนี้เราจะใช้กับตัวสะบักข้างหลังนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะใช้มือขวานะคะแตะอยู่ที่หมายเลข5นะคะแล้วเวลาที่เราจะไปนวดข้างหลังนะคะทำแบบนี้เอาหมายเลข1นะคะไปอยู่ที่บริเวณที่แหวนบอกเมื่อกี้นะก็คือพาดมาอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็กด trigger point ข้างหลังแบบนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูจุดที่เราตึงนะคะทีนี้ความหนักของการดึงไปข้างหน้าเนี่ยพยายามอย่าให้มันตึงจนเกินไปแล้วก็เจ็บจนเกินไปคือเรามีความพอดีนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเจ็บจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันก็จะมีความตึงๆเจ็บๆนิดหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบนั่งหน้าคอมนานๆนะแบบเนี้ยก็จะช่วยได้เจ็บมันตึงตรงเนี้ยใช้ได้หมดเลยอันนี้แหวนทันหลังให้ดูนี่นะคะบริเวณจุดนี้นะคะสามารถนวดได้นะคะอย่าให้โดนกระดูกนะเพราะว่าถ้าโดนกระดูกเนี่ยมันเจ็บแน่นอนอยู่แล้วนะคะนับถึง10วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อาจจะทำซ้ำอีกสัก3ครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะก็ทำซ้ำที่เดิมก็ได้แต่ว่าถ้ารู้สึกเจ็บแล้วเนี่ยอย่าไปลงซ้ำจุดเดิมเพราะว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะอักเสบเอานะคะทีนี้มาถึงจุดที่2ใครที่มีอาการปวดคอนะคะปวดคอบริเวณตรงนี้นี่เห็นไหมบริเวณตรงนี้เราไม่สามารถบางทีนวดเองได้หรือว่านวดไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นเลข3กับเลข4ที่เราจะใช้กันเราก็จะนำเลข3กับเลข4ตัวนี้นะคะกดจุดลงไปแบบนี้ลองดูว่าบริเวณที่เราจะกดลงไปนวดกดลงไปแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะดึงมาข้างหน้าทำคอให้ตรงๆนะคะมองตรงแล้วก็ดึงมาข้างหน้าปึ๊บจุดนี้ก็สามารถนวดได้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะนับ10วินาทีนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นเนาะนี่ก็ดันขึ้นมาข้างหน้านะคะแต่ไม่ต้องดันจนคอไม่ต้องดันสนิทจนคอเอาเบาสามารถนวดได้จนถึงบริเวณตรงนี้เลยค่ะนี่อันนี้ที่เราจะชอบมักปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะคะเพราะว่าเส้นคอตรงนี้นะคะมันตึงแล้วก็นำตรงนี้นะคะไปวาง3 4นะคะวางบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็กดขึ้นมาข้างหน้านะคะปึ๊บกดขึ้นมาข้างหน้าโอเคคุมคอเล็กน้อยนะคะดึงขึ้นมาข้างหน้าให้ดูหน้าถัดไปค่ะอีกจุดหนึ่งที่เวลาเราเดินมากๆยืนนานนะคะเราก็จะเมื่อยนะคะเราก็จะมีตัวช่วยของเรานะคะเป็นไม้เลข2ค่ะตัวนี้นะคะใครที่ปวดเมื่อยตรงฝ่าเท้านะบริเวณตรงนี้นะคะเราสามารถนำเลข2นะคะคือจุด trigger point เนี่ยมาวางตรงนี้ได้แล้วก็พยายามนวดตรงฝ่าเท้านะคะสามารถกดจุดได้นะคะเช่นจุดนี้
จุดนี้นะคะหรือว่าตรงส้นเท้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะคือจับตรงนี้ไว้นะคะหมายเลข6นะคะแล้วก็จับตรงนี้ไว้แล้วเราก็ดึงเท้าให้ตึงค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะทำบนเตียงก็ได้ค่ะหรือว่าจะยืนทำก็ได้เช่นกันนะคะทำบนเตียงก็ได้หรือว่าจะยืนทำก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะโอ้ยสบายมากอยากได้จุดตรงไหนของบริเวณเท้านะใครที่เดินเยอะต้องยืนนานหรือว่าออกกำลังกายเป็นชั่วโมงนะคะนับไว้นะคะ10วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยน1สูงน้ำหอมไหมโอเคแล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองข้างเลยนะคะอยู่บนเตียงก็ทำได้หรือว่าจะทำในสรีระที่เรายืนอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะเครื่องนวดสำหรับคนขี้เมื่อยถ้าใครปวดหลังบ่อยๆนะคะหมายเลข6และหมายเลข7ตรงนี้นะคะหมายเลข6และหมายเลข7ตรงนี้2ตุ่มนี้จะเอาไว้นวดตรงสันหลังทำแบบนี้เลยเดี๋ยวขอยืนให้ดูนี่แล้วก็ดันมาข้างหน้านะคะได้แล้วค่ะนี่เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะคะถ้าใครมีเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถนำไปลองใช้ได้นะคะกระจายนวดได้ทุกส่วนของร่างกายน้ำหนักเบานะคะสำหรับวันนี้แหวนต้องลาไปก่อนจ้องนาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ